ผมว่าใครหลายๆคนก็กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับซื้ออินเทอร์เน็ตมาตั้งแรงอ่ะ1กิกะบิตแน่แต่ว่าทำไมไปดูชั้น3แล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันยังกระตุกมันยังค้างอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาหาทางออกให้ทุกคนกันครับปลายปีที่แล้ว True ได้ออกอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจใหม่ขึ้นมานะครับเป็น True 1กิกะบิตรายแรกของประเทศไทยนะครับผมก็เลยลองเอามาใช้ดูนะครับว่าเฮ้ยไอ้1กิกะบิตเนี่ยมันแรงแค่ไหนนะครับทีนี้ทำไมผมถึงเลือกอินเทอร์เน็ต1กิกะเทคของ True มาใช้งานเหรอมันไม่ได้หมายความว่าผมต้องการความเร็วมากมายขนาดนั้นนะครับแต่สาเหตุก็เพราะว่าบ้านผมเนี่ยมีคนอยู่เยอะนะครับแต่ละคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นนะฮะมีคอมอีก3เครื่อง Apple TV อีก2เครื่อง Google Home Google Home Hub Google Home Mini นะฮะมี Philips Hue มีเครื่องกรองอากาศมีนะครับแล้วก็ device อื่นๆที่สามารถที่จะต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เลยต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความแรงหน่อยนึงครับคิดง่ายๆครับว่าถ้าสมมติว่าเรามีอินเทอร์เน็ตสัก300เมกนะครับแต่ว่าบ้านเราอยู่กัน6คนลองเฉลี่ยกันดูครับ300เมกนี่ได้กันแค่คนละ50เมกเท่านั้นนะครับได้แค่เล่นโซเชียล IG ถ่าย Facebook นู่นนี่นั่นไปตามเรื่องตามราวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่น 4K บน Netflix หรือว่าจะดู 4K บน YouTube เนี่ย No way คิดดูว่าหลังกินข้าวอาบน้ำเสร็จนะฮะคนสมัยนี้น้อยครอบครัวนะครับที่จะมานั่งดูหนังเรื่องเดียวกันตอนเย็นก่อนนอนโอ้ย Sweet Home แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกเข้าห้องดู Netflix เป็นของตัวเองดู YouTube เป็นของตัวเองผมนี่ทำงานอัปโหลดดาวน์โหลดจาก YouTube อีกโอ้ยมันจะพอเหรอนี่ไอ้300เมกอ่ะผมก็ใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้วครบทุกค่ายนะครับสุดท้ายผมก็เลยมาเลือก True Gigatech Fiber ครับอยากจะลองดูเหมือนกันนะครับว่าไอ้1กิกะบิตเนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับTrue ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตจับมือกับ Linksys ซึ่งเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กระดับโลกนะครับจับมือกันให้โปรโมชั่นที่เล้าใจมากกับลูกค้านะครับ Linksys Mesh Wi-Fi กำลังจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในอนาคตนะครับตัวนี้นะครับโปรโมชั่นของ True เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสมัครตัวอินเทอร์เน็ต1กิกะบิตขึ้นไปนะครับสามารถที่จะซื้อ Linksys Velop ได้ในราคาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับราคาเต็มของตัวนี้จะอยู่ที่ 17,990 บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อแพ็คเกจร่วมกับ True ที่เป็น Gigatech ขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะซื้อราคาได้แค่ 50% เท่านั้นนะครับเหลือแค่ 8,990 บาทเท่านั้นนะครับแล้วเขาจะมีตัวดูโออีก1ชุดนะครับตัวเล็กหน่อยนะครับสั้นหน่อยนะครับมีแค่2ตัวนะครับรองรับอุปกรณ์ได้น้อยกว่านะครับชุดนั้นอยู่ที่ 8,990 บาทถ้าเกิดว่าใครสมัครเนี่ยเหลืออยู่ที่ 4,490 บาทเท่านั้นคุ้มจะตายเรามาดูในกล่องกันนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับมีเราเตอร์แบบนี้เนี่ยอยู่3ตัวด้วยกันนะครับ3ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปต่อที่ไหนในบ้านก็ได้นะครับแล้วมันปล่อยสัญญาณได้ 100% เต็มนะครับคุณแค่เสียบปลั๊กโดยที่ไม่ต้องต่อสายแลนอะไรเลยนะครับเซตในแอปพลิเคชัน Linksys นิดนึงนะครับแป๊บเดียวผมว่าใช้เวลาไม่ถึง30นาทีคุณก็สามารถที่จะใช้ Wi-Fi ได้ครอบคลุมและแรงเสถียรทั่วทั้งบ้านได้นะครับตัวนี้เป็น Tri-Band นะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับแต่ละตัวเรียกว่าโหนดนะครับโหนด1โหนด2โหนด3นะครับคุณสามารถที่จะใช้ตัวไหนเป็นตัวแม่ก็ได้นะครับผมหยิบตัวนี้เป็นตัวแม่ที่จะต่อกับเราเตอร์หลักภายในบ้านนะครับแล้วก็อีก2ตัวเป็นตัวลูกไปต่อที่ไหนในบ้านก็ได้นะครับซึ่งมันจะครอบคลุมทั่วทั้งบ้านได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องดูครับว่าไอ้ตัวไหนเป็นตัวแม่วะตัวไหนเป็นตัวลูกวะเราจับตัวไหนก็ได้ครับสมมติว่าผมเอาตัวนี้เป็นตัวแม่แทนก็ไม่มีปัญหา2ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวลูกทันทีนะครับทีนี้เนี่ยด้านในซูมอินแฟบด้านในนะครับมีสายแลนอยู่2ช่องครับคุณจะเสียบช่องไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลครับว่าจะเสียบถูกหรือเสียบผิดนะฮะมีที่เสียบปลั๊กข้างบนตรงนี้นะครับมีที่เปิดปิดอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับแค่นี้เองโคตรง่ายง่ายมากนะครับผมแบบตอนนั้นลากสายแลนไปทำไมวะคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบไปลองดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับรีพีเตอร์เราเตอร์อุปกรณ์เสริมครับเสียบปลั๊กเพื่อที่กระจายสัญญาณไปนะครับแต่มันไม่เวิร์กจริงๆผมเนี่ยเจ็บมาเยอะเจ็บทีเดียวแต่จบอะง่ายกว่านะฮะสำหรับดูแบรนด์ที่ตัวสั้นหน่อยนะครับก็สามารถกระจายสัญญาณได้ที่ 2.4 กับ 5 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นมาตรฐานของปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านใครมีอุปกรณ์ที่มากหน่อยนะครับก็แนะนำเป็นตัว Tri-Band ครับมันจะกระจายสัญญาณได้ 2.4 5 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็ 5 กิกะเฮิรตซ์3ตัวด้วยกันนะครับสัญญาณจะได้ไม่แย่งกันไงเวลาดูหนังและเคยประสบปัญหากันมั้ยครับว่าเวลาอยู่ชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยเราต้องเปลี่ยนชื่อ SSID ของตัวอินเทอร์เน็ตเราเพื่อที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับปัญหานั้นจะหมดไปนะครับเพราะว่า Linksys Velop Tri-Band เนี่ยใช้แค่ SSIDตัวเดียวก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งบ้านแล้วแล้วมันทำงานยังไงล่ะมันจะรู้ไหมว่าเราอยู่ชั้น2มันจะรู้ไหมว่าเราอยู่ชั้น3มันรู้นะครับเวลาเราไปชั้น2ชั้น3หรือว่าตรงไหนของบ้านนะครับแล้วมันสามารถจับคลื่นสัญญาณเราเตอร์ตัวไหนได้แรงกว่ามันก็จะออโต้คอนเนคกับตัวนั้นให้เลยเราติด Linksys Velop ไว้ที่ชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับสมมติวันนี้เพื่อนมาบ้านมีปาร์ตี้เราก็อยากจะให้เพื่อนเราใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเสถียรไม่มาบ่นเรานะครับอุ้ยบ้านเธออินเทอร์เน็ตเนี่ยห่วยจังเลยแล้วชั้น3เนี่ยมันเป็นห้องนอนเราไม่ได้อยู่เรามาปาร์ตี้กับเพื่อนใช่มั้ยเราก็ถอดชั้น3เนี่ยมาวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วยังไง
ต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปเซ็ตค่าอะไรเลยทำไมมันดีอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าในสภาวะปกติอินเทอร์เน็ตตัวที่2ชั้น2ได้ดาวลงไปนะครับชั้น1กับชั้น3จะออโต้คอนเน็กต์โดยอัตโนมัติโดยที่แอปพลิเคชันจะฟ้องเราว่าไอ้เราเตอร์ตัวที่2เนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่ให้เราไปแก้ด่วนเรื่องเซตค่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับที่ใครเคยเซตอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเซตไม่เป็นนะครับเพราะมันเซตง่ายมากนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่เคยเซตของพวกนี้มาเลยนะครับอุ้ยดูเราเตอร์มันดูยุ่งยากมีตั้ง3ตัวใครจะไปเซตถูกนะฮะ Linksys เขามีบริการเซตตั้งค่ายถึงบ้านเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะโทรหาเขาได้ตลอดเวลานะครับมันง่ายมากทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเทคโนโลยี iMesh ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Linksys เนี่ยในแอปพลิเคชันเขาทำอะไรได้บ้างนะครับพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชันของ Linksys นะครับในแดชบอร์ดก็จะบอกเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์กี่อุปกรณ์ที่ต่อกับเราเตอร์เราบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ครับว่าเรามีกี่ device แล้วก็ device อะไรบ้างนะครับจะมี Apple TV ที่ต่ออยู่กับ Master Bedroom นะครับแล้วก็ My iPhone ที่ต่ออยู่กับ Living Room ครับอย่างที่บอกครับว่าอุปกรณ์ไหนใกล้เราเตอร์ตัวไหนเนี่ยมันก็จะต่อโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้มันก็จะมีฟีเจอร์หลักๆอย่าง Speed Test นะครับผมใช้ของ True Gigatech อยู่ใช่ไหมครับดาวน์โหลด1กิกะบิตแล้วก็อัพโหลด500เมกะบิตนะครับซึ่งการเทสของผมเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจมากเลยนะครับทีนี้มาดูฟีเจอร์เด่นๆใน Linksys Aware กันนะครับคือถ้าเกิดว่ามีใครเดินผ่านไปผ่านมาที่เราเตอร์ของผมเนี่ยผมก็จะรู้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะส่ง notification มาในมือถือของผมครับว่าตอนนี้เนี่ยประมาณ 3:00 แล้วเนี่ยทำไมยังมีคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยู่บ้านนะครับก็ให้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยเฝ้าบ้านอีกทางนึงก็ได้นะครับแล้วมันก็สามารถเซตได้นะครับว่าตัวไหนให้เปิด Linksys Aware ไว้นะครับหรือจะ activate ตอนกี่โมงถึงกี่โมงก็ได้นะครับโคตรเจ๋งเลยและอีกหนึ่งฟังก์ชันเด็ดๆก็คือ parental controls นะครับถึงถ้าบ้านใครมีเด็กๆแล้วอยากจะจำกัดการเข้าถึงเว็บหรือว่าการเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆเราสามารถที่จะเลือก device ได้นะครับแล้วก็กำหนดการเข้าออกได้ว่าอยากจะให้เข้าตอนกี่โมงอยากจะให้เข้าถึงคอนเทนต์นี้ตอนกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้วเราสามารถที่จะสมัคร Linksys Chill ไว้ได้ด้วยนะครับซึ่งให้ตัว Linksys เนี่ยกรองข้อมูลก่อนที่จะถึงตัวอุปกรณ์นั้นไว้ได้อีกทางนึงนะครับเพราะว่าบางทีเราก็รู้ไม่หมดนะครับว่าคอนเทนต์ไหนเนี่ยเด็กสามารถเข้าถึงได้เข้าถึงไม่ได้นะครับ Linksys ก็มีบริการนี้อีกเช่นกันนะครับถัดมาก็เป็น device prioritization นะครับสมมุติว่าเราเล่นเกมหรือว่าโหลดหนังอยู่นะครับเราอยากจะให้การเล่นเกมของเราเนี่ยสมูทขึ้นหรือว่าโหลดหนังได้เร็วขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเซตมือถือหรือว่าเครื่องเล่นเกมของเราเนี่ยให้รับข้อมูลก่อนคนอื่นได้นะครับโดยที่เครื่องอื่นในบ้านก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าระบบจะให้ความสำคัญกับเครื่องที่เราเซตไว้เป็น priority ก่อนนะครับอันนี้โคตรเจ๋งเลยตอนนี้ True ได้ออกกล่องหนังกล่องใหม่ชื่อว่ากล่อง Inno Hybrid นะครับซึ่งกล่องนี้รวบรวมคอนเทนต์ต่างๆไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันรวมถึงสารคดีต่างๆนะครับแล้วก็ไลฟ์ทีวีแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ไปสมัครแพ็กเกจ True Gigatech Fiber นะครับคุณจะได้รับกล่องหนังกล่องนี้ไปฟรีๆเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ True มาแล้วร่วมๆ2เดือนนะครับก็ยังไม่เจอปัญหาสัญญาณหลุดอะไรนะครับแล้วตอนที่ช่างมาติดตั้งเนี่ยก็มาประมาณแบบโหเหมือนยกขยงทั้งบริษัทมาประมาณ 3-4 คนนะครับพอดีผมมีสายเก่าใช่มั้ยแล้วก็บอกว่าเออเดินแบบไม่ต้องเดินใหม่เอาสายเก่านี่แหละช่างเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะบอกว่างั้นขออนุญาตเดินสายใหม่ละกันพอดีเราไม่รู้ว่าสายเก่าเนี่ยมันเก่าแค่ไหนอินเทอร์เน็ตมันอาจจะมาไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับโคตรประทับใจเลยนะครับพอเขามาติดเนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเสร็จนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเก็บงานเรียบร้อยมากนะครับสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าบ้านใครมีพื้นที่เยอะนิดนึงนะครับก็อยากจะให้สมัคร True Gigatech Fiber และร่วมกับ Linksys อันนี้ด้วยนะครับคุณจะได้สัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งบ้านแล้วเราเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับ Everyone วันนี้ผมไปต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับโอ้อยากใช้อินเทอร์เน็ตเร็วๆจังเลยบ๊ายบายแล้วเขาจะมีดูโออีกหนึ่งชุดนะครับไหนอ๋อถือกับข้างแล้ว